่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนจำอวดการเมืองกับเรื่องภาษีผักบุ้งของนายสังมหาเล็กในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อคราวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตพระเจ้าอุทุมพรโอรสพระองค์น้อยซึ่งเป็นพระมหาอุปราชได้รับราชทายาทและได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติได้อยู่เพียง3เดือนเท่านั้นก็ได้ถวายราชสมบัติแก่พระเจ้าเอกทัตผู้เป็นพระเชษฐาของพระองค์ส่วนพระองค์เองนั้นก็เสด็จออกทรงผนวดสมเด็จพระเจ้าเอกทัตจึงได้ขึ้นครองแผ่นดินตั้งแต่ปีขานพุทธศักราช2301ซึ่งในหนังสือพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวว่าเมื่อในรัชกาลพระเจ้าเอกทัตนั้นนายสังมหาเล็กเป็นชาวบ้านคูจามรับผูกภาษีผักบุ้งนั้นโดยนายสังได้รับอนุญาตอย่างไรหาปรากฏรายละเอียดในหนังสือไม่แต่ในหนังสือได้กล่าวไว้แต่เพียงว่านายสังมีความกำเริบเสิบสารด้วยถือว่าตัวนั้นเป็นพี่ของเจ้าจอมฟักพระสนมเอกและน้องสาวอีกคนหนึ่งก็ได้เป็นพระสนมจึงบังอาจตั้งข้อบังคับเอาไว้ว่าใครที่จะเก็บผักบุ้งขายต้องเอามาขายแก่เจ้าภาษีคือตนแต่เพียงผู้เดียวถ้าไปขายให้แก่ผู้อื่นต้องปรับเงินเป็นเงิน20บาทแล้วในสังก็ตั้งหน้าตั้งตากดราคาโดยซื้อผักบุ้งจากราษฎรในราคาถูกและนำไปขายขึ้นราคาตามความพอใจของตนเองจนสินค้ามีราคาสูงราษฎรที่เคยซื้อและขายผักบุ้งมาแต่ก่อนต่างก็ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นอันมากมีผู้คนพากันไปร้องทุกข์ต่อข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่ก็ไม่มีใครนำพาขึ้นกราบทูลเพราะเกรงอิทธิพลของพี่ชายของพระสนมเอกทั้งนายสังเองก็ยังอ้างว่าตนนำภาษีเก็บเงินเข้าพระคลังหลวงอีกด้วยจนครั้นอยู่มาวันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงไม่สบายพระทัยบรรทมไม่หลับสนิทมาหลายราตรีจึงมีรับสั่งให้หาละครเข้าไปเล่นจะทอดพระเนตรแก้รำคาญพระราชฤทัยโดยครั้งนั้นนายแทนกับนายมีแสดงเป็นตัวจำอวดละครเข้าไปเล่นเป็นตัวละครผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งในเรื่องแสดงว่าจะเร่งเอาเงินค่าผูกคอนายมีเป็นตัวจำอวดหญิงจึงว่าจะเอาเงินทองมาแต่ไหนกันพ่อคุณจนจะตายอยู่แล้วแม้แต่เก็บผักบุ้งขายก็ยังมีภาษีแล้วจำอวดทั้งสองก็แซงว่าซ้ำๆอยู่อย่างนี้หลายครั้งหลายคราจนสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงแปลกพระทัยจึงโปรดให้ไต่ถามจำอวดการเมืองทั้งสองคนนั้นดูครั้นทรงทราบความที่เป็นมาก็ทรงมีพระพิโรธนายสังมหาเล็กเป็นอันมากจึงมีรับสั่งให้เสนาบดีชำระเร่งคืนเงินแก่ราษฎรลงไปส่วนตัวนายสังมหาเล็กผู้เป็นพี่เขยนั้นเดิมมีรับสั่งให้เอาไปประหารชีวิตเสียแต่ในท้ายที่สุดเมื่อสมเด็จพระเจ้าเอกทัตทรงคลายพระพิโรธลงหรืออาจจะเป็นด้วยแรงลมปากของพระสนมเอกก็อาจเป็นไปได้สมเด็จพระเจ้าเอกทัตจึงโปรดให้งดโทษประหารชีวิตนายสังมหาเล็กไว้จึงจบเรื่องราวของจำอวดการเมืองกับภาษีผักบุ้งของนายสังมหาเล็กลงแต่เพียงเท่านี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ